ไม่แน่ศิลปินรุ่นน้องรับงานคอนเสิร์ตต่างประเทศควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องไหมพิรมพรแน่ศิลปินรุ่นน้องรับงานคอนเสิร์ตต่างประเทศควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องและรักษาภาพลักษณ์ไม่เย่อหยิ่งกับแฟนเพลงวางตัวอยู่กินง่ายไม่เลิศหรูเรียกว่าเป็นศิลปินลูกทุ่งผู้บุกเบิกในการไปรับงานทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเลยก็ว่าได้สำหรับไม้พิรมพรถึงแม้ในช่วงหลังเจ้าตัวจะเบรกการรับงานร้องเพลงลงแต่ก็อยากจะแนะนำศิลปินรุ่นน้องหากมีโอกาสได้เดินทางไปเล่นคอนเสิร์ตที่ต่างประเทศว่าควรทำทุกอย่างให้ถูกต้องไหมพิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องไหมพิรมพรโดยไม่เผยระหว่างมาร่วมงานครบรอบ40ปี GMM Grammy ว่าทุกวันนี้คอนเสิร์ตต่างประเทศไม่ค่อยมีส่วนหนึ่งเพราะอยู่ในช่วงที่เรายังหยุดรับงานร้องเพลงซึ่งรวมถึงงานในประเทศด้วยล่าสุดที่ไปยุโรปมาเป็นเดือนๆเราก็ไปในเรื่องของธุรกิจเอาสินค้าไปขายในงานอีเวนต์ต่างๆเวลาไปออกบูธก็มีบ้างที่ได้ร้องเพลงให้แฟนๆฟังแก้คิดถึงแต่ไม่ได้ร้องเยอะเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆช่วงหลังศิลปินน้องๆก็ไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศกันเยอะสิ่งที่อยากแนะนำก็คือถ้าไปแล้วพยายามดูแลตัวเองให้ดีรักษาเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองแต่ไม่ใช่ไปเย่อหยิ่งกับแฟนเพลงเราต้องให้ความเคารพและเป็นกันเองซึ่งเขาอยู่ต่างแดนแน่นอนว่าเขาอยากมาเจอเราอยากถ่ายรูปกับเราอยากฟังเพลงเราต้องให้เกียรติเขามากๆด้วยซ้ำฉะนั้นถ้ามีโอกาสไปก็อยากให้น้องๆทุกคนวางตัวและอยู่กินง่ายไม่ใช่วางตัวว่าจะต้องกินเลิศหรูที่ผ่านมายังไม่เจอปัญหาอะไรเพราะเราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายนอนตามวัดที่ต่างประเทศก็เคยมาแล้วไม้พิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องอยู่ง่ายกินง่ายอยากแนะนำอะไรถึงศิลปินบางคนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแต่ไม่ได้แจ้งว่าไปรับงานคอนเสิร์ตอันนี้ผิดครับถ้าตม.หรือว่าตำรวจเขาจับได้มันทำให้เสียหาย 1. คือจะมีแบล็คลิสต์ต่อไปจะเข้าประเทศเขาลำบากแล้ว 2. คือผู้ใหญ่ทางบริษัทก็จะตำหนิเราได้ฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องแจ้งทุกอย่างให้ถูกต้องอีกอย่างมีหลายคนหลายเคสที่ไปแล้วตกระกำลำบากโดนเจ้าภาพทิ้งก็มีถามว่าการที่ศิลปินไม่บอกว่าตัวเองบินไปรับงานคอนเสิร์ตเพราะกลัวเรื่องภาษีด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบต้องไปถามที่ตัวบุคคลเขาเองเรื่องภาษีก็อาจจะมีส่วนมั้งครับรวมถึงเรื่องวีซ่าด้วยก็ต้องแจ้งถึงการไปให้ถูกต้องอย่างของเราบางทีเจ้าภาพเป็นคนทำก็จะเขียนให้เป็นในส่วน Work Permit เลยซึ่งพอไปถึงแล้วมีการถูกซักถามเราก็แจ้งข้อมูลไปตามความจริงทุกอย่างจะได้ไม่มีปัญหาครับไม้พิรมพรแนะศิลปินรุ่นน้องเศรษฐาประกาศชัดแจกดิจิทัลวอลเล็ต50ล้านคน16ปีขึ้นไปได้แน่ 10,000 บาทชาวบ้านเฮรัฐบาลทุ่มเงิน 600,000 ล้านบาทเดินหน้าดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทให้กับประชาชนอายุ16ปีขึ้นไปที่มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทและมีเงินฝากไม่เกิน 500,000 บาทระยะเวลา6เดือนใช้ได้ในเขตอำเภอตามบัตรประชาชนเมื่อเวลา 14:00 น.วันที่10พฤศจิกายน2566ที่ตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตว่าวันนี้ขอบอกข่าวดีกับประชาชนโครงการดิจิทัลวอลเล็ตไม่ใช่แค่ความฝันแต่กำลังเป็นความจริงรัฐบาลได้หาข้อสรุปที่ดีที่สุดผ่านการเติมเงินลงไปในเศรษฐกิจมูลค่า 600,000 ล้านบาทอยู่ในดิจิทัล 500,000 ล้านบาทครอบคลุม50ล้านคนและอีก 100,000 ล้านบาทใช้ในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถทั้งนี้ต้องผ่านกระบวนการทางกฎหมายและมีมติก่อนสรุปอีกครั้งหนึ่งโดยเกิดจากรัฐบาลได้ฟังความเห็นจากธนาคารแห่งประเทศไทย
สภาพัฒน์และหน่วยงานอื่นๆทำงานร่วมกันและปรับเงื่อนไขรับเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้รัดกุมขึ้นโดยรัฐบาลมอบสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาทให้คนไทยมีอายุ16ปีขึ้นไปมีรายได้ไม่ถึง 70,000 บาทต่อเดือนเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาทหมายถึงถ้ารายได้เกิน 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือรายได้น้อยกว่า 70,000 บาทต่อเดือนแต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาทก็ไม่ได้รับสิทธิเช่นกันโดยมีระยะเวลาใช้ได้6เดือนขยายพื้นที่ระดับอำเภอตามที่ได้รับฟังความเห็นมาพร้อมกันนั้นเราจะใช้เงินเพิ่มขีดความสามารถภายใต้งบ 100,000 ล้านบาทส่งเสริมการลงทุนใหม่ใช้ดึงดูดผู้มีความสามารถสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจขอยืนยันความตั้งใจทำให้คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้รัฐบาลจะออกโครงการอีรีฟันให้คนไทยลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลจากการซื้อสินค้าไม่เกิน 50,000 บาทโดยให้นำใบกำกับภาษีมายื่นภาษีและรัฐจะคืนเงินภาษีฉะนั้นคนที่ไม่ได้รับดิจิทัลจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้และร้านค้าเข้าระบบภาษีดิจิทัลด้วยโดยโครงการนี้มีผลดี2ด้าน 1. กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศระยะสั้นมีประชาชนทุกภาคส่วนเป็นกลไกสำคัญผ่านการบริโภคและลงทุน 2. สร้างโครงสร้างพื้นฐานยืนยันไม่ใช่การว่าสงเคราะห์ผู้ยากไร้แต่เป็นการเติมเงินผ่านสิทธิการใช้จ่ายเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับรัฐบาลในการใช้จ่ายขอให้ประชาชนทุกคนได้รับสิทธิ์ร่วมกันใช้จ่ายอย่างภาคภูมิใจ ใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอรีบปฏิเสธเปล่าค่ะโดนหมากัดเขินหมอถามไปโดนอะไรมาใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอโทหน้าเอ็นดูใหม่ดาวิกาเล่านาทีถูกลูกรักแพรนวลสุนัขขย่ำงับเข้าให้ที่ปากทำเอาปากเป็นแผลเลือดหยดแหมะๆรีบเดินทางไปหาหมอพอหมอถามก็บอกไปว่าถูกหมากัดปากงานนี้ทำเอาเจ้าตัวเขินเลยใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอหมากัดปากยังไงเมื่อกี้กำลังจะออกจากวงสัมภาษณ์ค่ะพี่ถามว่าไปฉีดปากมาหรอเปล่าค่ะหนูโดนหมากัดปากทำอีท่าไหนแพรนวลลูกรักของหนูค่ะหนูอุ้มเขาอยู่กำลังกอดเขาแบบรักมากแล้วพี่เต๋อเดินเข้ามาแล้วเขาห่วงหนูมั้งคะเหมือนพี่เต๋อจะแชร์โมเมนต์แพรนวลก็เลยงับปากล่างแล้วก็ดึงออกไปเลือดหยดแหมะๆใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอแล้วพี่เต๋อเป็นคนกลัวเลือดแต่พอเห็นก็ถอยหลังแล้วไม่ใช่อะไรนะมันเขินตอนที่ไปหาหมอคุณหมอถามคุณใหม่เป็นอะไรมาคะใหม่บอกหมากัดปากค่ะเหมือนหมอเขาหลุดคำก็เลยบอกพี่เต๋อใหม่บอกแล้วไงว่าไม่อยากมาหาหมอแต่ขอบคุณมากค่ะคุณหมอจ่ายยาดีมากค่ะแต่มันก็จะตุยตุยหน่อยใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอใหม่ถามคุณแม่แล้วว่าหมาของใหม่ฉีดยาทุกอย่างครบมากๆก็เลยสบายคือแผลมันไม่ได้เจาะลึกเข้าไปแต่เหมือนมันกระชากหนังออกไปเหมือนคนปากแตกอีเวนต์วันนี้ทุกคนก็จะเห็นใหม่ปากเจอหน่อยเพิ่งโดนมาเมื่อวานสดร้อนๆเลยทุกคนบอกให้ใช้ชีวิตปกติแต่มันจะตึงๆแต่ก็รู้สึกว่าปากตุยก็ดีอยู่นะคะสวยไหมคะหัวเราะใหม่ดาวิกาถูกทักฉีดปากมาเหรอThank you.